องตะพังสอนะครับสี่ตะพังหลักคำว่าตะพังนั้นจะแปลว่าสระน้ำนะครับถ้าวัดไหนมีสระน้ำอยู่ก็จะมีชื่อว่าวัดตะพังเงินวัดตะพังทองนั่นเองคำว่าตะพังจะแปลว่าสระน้ำจะเป็นภาษาของเขมรโบราณนั่นเองครับเพราะว่าก่อนสุโขทัยก็จะเป็นสมัยของเขมรโบราณมาก่อนเราก็จะมีการใช้ภาษาหรือว่าศิลปะของด้านของเขมรมาก่อนนั่นเองครับก่อนที่เราจะมีการมาใช้เป็นลายเสือไทยหรือว่าอักษรไทยในปัจจุบันนั่นเองครับตรงขวามือนะครับตรงจุดนี้จะเป็นจุดสุดท้ายแล้วนะครับจะเป็นพระอนุสาวรีย์พ่อของนางพะแหมนมหาราชนะครับเป็นกษัตริย์องค์ที่3ของราชวงศ์พระร่วงนะครับและเป็นผู้ปกครองเมืองในสมัยของสุโขทัยซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดนั่นเองนะครับในสมัยของ